ถ้าเราสร้างเวกเตอร์สเปซเสร็จแล้วเนี่ยในเวกเตอร์สเปซมีอะไรสำคัญบ้างแล้วก็มีเวกเตอร์นะครับพิเศษนะอันไหนที่สมควรเน้นอันไหนที่เป็นตัวสำคัญอันไหนที่ไม่เป็นตัวสำคัญนะฮะอย่างเช่นสมมติผมมีใน3มิติ x y z นะครับเดี๋ยวเอา2มิติก่อนนะ้วกันนะครับเอา2อมิติก่อนนะ x y, กับ y กอนนะครับเราบอกว่าใน2มิติเนี่ยมันจะมีเวกเตอร์นะครับถ้าถ้าเราบอกว่าถ้าผมต้องการเวกเตอร์ที่ครอบคลุมได้หมดก็จะมีเวกเตอร์2ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งชื่อ u นะตัวหนึ่งชื่อ v เวกเตอร์ตัวนี้มันสร้าง Space หรือปริภูมิสองมิติได้นะครับหรืออีกอันนึง ก็มีคนพูดว่าเป็นกาเรียกอะไรนะ linear combination กฎของ linear combination ซึ่งบอกว่าเวกเตอร์ตัวที่3นะครับจะถูกสร้างด้วยเวกเตอร์ตัวที่1นนะเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ได้ นะเป็นเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับแต่มันไม่ใช่แค่ u กับ v แต่เป็นขนผลคูณนะครับ k 1 k 2ใช่ไหมครับถ้าผมเ,เมื่อกี้บอกอ,อในกรณีของเวกเตอร์สเปซเราบอกว่าผลบวกอยู่ในเวกเตอร์สเปซผลคูณกับสเกลาร์ก็อยู่ในเวกเตอร์สเปซเพราะาตัวนี้อยู่ในเวกเตอร์สเปซตัวนี้อยู่ในเวกเตอร์สเปซจับมาบวกกันก็ยังอยู่ในเวกเตอร์สเปซอยู่เพราะฉะนั้นถ้า เวกเตอร์ ector, นะถ้าใน2มิตินะฮะในภาพ2มิติเนี่ยเวกเตอร์สตัวนี้สร้างทุกเวกเตอร์ที่อยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับถูกไหมมันสร้างได้หมดเลยมัน้นเวกเตอร์ตัวที่3หรือ w ตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ใน space 2มิตินี้ด้วย ฟังเราจะเขียนว่าเออ u ก็อยู่ในเสองมิติ b w ก็อยู่ในสองมิติด้วยความจริงเขียนได้อีกหลายตัวเลย w สองเขียนได้อีกหลายตัวเลยเพียบใช่ไหมก็เปลี่ยนค่า k ไปสิมันก็จะเปลี่ยนนะฮะ vector w หนึ่งมันจะอยู่นี่ก็ได้ w สองมันจะอยู 3, ่นี่ก็ได้นะ่สามนี่ก็ได้ตราบใดที่มันอยู่ภายในสองมิตินี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ถูกสร้างโดย เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v โดยการเปลี่ยนค่า k ได้นะครับหรือบางทีผมก็อาจจะเขียนว่าเวกเตอร์นะเซตถูกสร้างโดยเวกเตอร์ u นะถูกสร้างโดยเวกเตอร์ u นะเวกเตอร์ v k v เวกเตอร์ w 1เวกเตอร์ w 2นะครับโดยที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนค่า คงที่นะฮะ k1 k2 k3 k4 ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่า linear combination อันนี้ก็เป็น linear combination linear combination ไม่มีอะไรมากก็คือบอกว่าเวกเตอร์ตัวถัดไปเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเวกเตอร์ตัวที่มีอยู่แล้วได้นะโดยการเป็น ผลคูณค่าสเกลราแล้วก็ผลบวกระหว่างเวกเตอร์ได้ถึงแม้มันจะเป็นสองมิติก็ตามนะฮนะอันนี้คือีเนีย r c o m บ i n a t ชั่นะครับเอาเดฟ i นชั i o ก่อนนะหนึ่ง linear combination ก็คือสรรมการนี้แหละหรือเขียนกว้างๆว่าเวกเตอร์ ector, นะครับ w เท่ากับ k 1 v 1 <c oughs> k 2 v วบวกไปเรื่อย k r v r นะครับสแปนมาดู s สแปน สแปนะนิ n งนะฮะนยามคำต่อไปสแปนนะ s p สแปนนะคือการครอบคุมของเวกเตอร์2ตัวนั้นหรือเวกเตอร์กี่ตัวนั้นถ้าเราอยู่ใน2มิตินะเนี่พูดถึง R 2อย่างเดียว,ยวอย่างอื่นไม่พูดก่อนนะเดี๋ยวยพูดอื่นนะครับจะจะ,จะยุ่งนิดนึงสแปนของเวกเตอร์นะครับ คือพื้นที่ที่ครอบคุมโดยเวกเตอร์เซตนั้นสมมติสแปนของเวกเตอร์ v 1่อ่ะ u นะเวกเตอร์ u กับ v คืออะไรอาเวกเตอร์ u กับ v สแปนของเวกเตอร์ u กับ v คืออะไรครับก็คือปริภูมิที่สามารถสร้างโดยเวกเตอร์สองตัวนี้คืออ่าคือระนาบ x y ใช่ไหม U กับ V มันอยู่ใน2มิติ x y มันจะสร้างสแปนเข้าไปทิศทาง z ได้ไหมไม่ได้มันก็สมิติเองเพราะฉะนั้นสแปนของ U กับ V ใน,ในกรณีนี้คือสแปนคือ r 2ก็มันได้แค่นั้นนะมันสร้างมิติที่3ไม่ได้มันไม่ได้แค่2มิติเองใช่ไหมแล้วสแปนของนะ W นะสเปรของเวกเตอร์ที่สร้างโดย u v w u นะ w u ตัวนี้นะคืออะไร r 2หรือ r 3หรือ r 1หรืออะไร r 2ใช่ไหมทำไมไม่เป็น r 3อ่ะก็เป็นแบบไม่ได้เพราะ w มันอยู่ใน r 2ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ใน r 3 มันไม่ได้หลุดออกไปมิติที่3เลยใช่ไหมเพราะก็ยัง r2 อยู่สปแปนนะครับก็ยัง r2 อยู่อ่ะและสปแปนของเวกเตอร์ u ตัวเดียวอะ่ะ<ป>คืออะไรคือ r2 ป่ะเวกเตอร์ u ตัวเดียวมาเอาใหม่เอาใหม,หม่คือมันคือสปเปซที่ถูกสร,ร้างโดยตัวมันเอง เวกเตอร์ตัวเดียวสร้าง2มิติได้ไงอ่ะใช่ไหมถ้าสแปนของ u คืออะไรเส้นนี้ใช่ไหมคือไอเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางในทิศทางอยู่เส้นเดียวสแปนของ u คือนะเส้นลายสตรีทลายใช่ไหมหรืออันหนึ่งหรือเส้นตรงนะ นะ paralel l to u นะครับแล้วก็ผ่านนะ pass through origin ผ่านจุดศูนย์กลางสแปรของ u ตัวเดียวคืออันนี้แล้วสแปรของ v สแปรดของ v ก็คือ บริภูมครอบคุมโดยเวกเตอร์ v ตัวเดียวก็คือเส้นนี้ใช่ไหมก็คือเส้นตรงเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางขนานกับเวกเตอร์ v เท่านั้นเองนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ล้เข้าใจไหมเข้าใจคำว่าสแปนแล้วนะ ลกลับมาตรงนี้ก่อนเอ่อไอ,อ้กลับมาตรงนี้เวกเตอร์ u กับ v เนี่ยเอ,อเดี่ามาดูอันถัดไปก่อนดีกว่าอันนี้นิยามของสแปนโอเคแล้วนะมีคำถามไหมสแปนคือปริภูมิครอบคลุมโดยเวกเตอร์เซ็นั้นใช่ไหมฮะ ่ะ uh, linear combination ได้แล้ว span ได้แล้วต่อมาคําต่อไปคือ linear linear independence ถ้าบอกว่า เวกเตอร์เซตหนึ่งนะฮะพูดถึงเวกเตอร์เซตหนึ่งจะเป็นลีเนียอินดิพ enden ได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเวกเตอร์เซตนั้นเป็นเวกเตอร์ที่ลีเนียอินดิพ enden ได้ก็คือสมมติผมมี W ตัวหนึ่งสร้างจาก K U 1นเะนี่ยบวก K 1 U 1 K 2 U 2บวก W 1นะ่งเ่ 3, บวกไปเรื่อยๆนะครับ นะครับเท่ากับ0ต่อเมื่อนะครับมันเป็น0ต่อเมื่อค่า k ทุกตัวเป็น0หมดเลย k1 เท่ากับ k2 เท่ากับ k3 เท่ากับ0หมดเลยถ้าอย่างนั้นเขาบอกเซตของเวกเตอร์ที่กำหนดมาก็คือ u1 u2 w 1ถึง,ถงสมมุติ wr นะครับ จะเป็นเซตของเวกเตอร์ที่มีลีเนียที่ที่มีความเป็นลีเนียดิอินดีเพนเดนต์นะครับนะก้อนนิยามของลีเนียอินดีเพนเดนต์ก็คือบอกว่า,วาถ้าคุณเอาผลคอมบิเนชันนะฮะผลรวมของคอมบิเนชันเนี่ยของเวกเตอร์แล้วเซตมันเป็นศูนย ได้นะฮะแล้วมันเป็นศูนย์ได้ในกรณีเดียวก็คือค่า k 1 k 2 coefficient ต่างๆนี่เป็นศูนย์ไปหมดเลยต้องเป็นศูนย์นะไม่ใช่เวกเตอร์ตัวเองเป็นศูนย์นะเพราะส่วนใหญ่ที่เรากำหนดเวกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วนะหรือจะมีศูนย์ก็สักตัวหนึ่งนะฮะก็คือว่าพวก u ตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นศูนย์นะแต่รวมกันเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อค่า k ตัวนี้เป็นศูนย์เราถือว่าเซตของเวกเตอร์ u 1 u 2 w 1นึ่งถึง w r เป็นเซตที่เป็น งงนะฮะเอาลองดู2มิตินี่แหละเวกเตอร์ไหนเป็นลีเซตไหนเป็นลีเนียอินดิเพนเดนต์เซตไหนเป็นลีไม่ใช่ลีเนียอินดิเพนเดนต์เอาลองมาอยู่ตัวนี้2นะเอาตัวนี้ก่อนนะครับสมมติผมเซต W เป็น0นะฮะเวกเตอร์ v, v กับเวกเตอร์จำเป็นต้องไหมว่า k1 k2 ต้องเป็น0 จำเป็นเพราะ v ีหนึ่งกับวีอยูกับ v ไม่เป็นศูนย์แล้วเพราะนั้นเคหนึ่งต้องเป็น k คหนึ่งต้องเป็นศูนย์กับ k คสองต้องเป็นศูนย์เท่านั้นดับเบิลยูถึงเป็นศูนย์ได้ในภาพสองมิตินี้ถูกไหมนั้นเวกเตอร์ที่เป็น u 1อ่ะที่เป็น u นะครับและ v นะเซตของเวกเตอร์ที่เป็น u กับ v เป็นลีเนีย independent ลองมาเซตเป็น0ูนยเป็นลี set, set เ,น 0, เนี่ยคอมบิ a เ i ชัใช่ไหมถ้าผมเซตเป็น0ย์เนี่ยหมายความว่า k 1 k 2 k 3 k 4ผมเป็นศูนย์ได้หรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นอ่า ไม่เป็นนะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ตัวเนี้ย W1 ก็คือสร้างขึ้นมาจาก u กับ v ได้ w2 สร้างขึ้นมาจาก u กับ v ได้เพราะในสองมิติมันมีแค่2ตัวที่สร้างได้ทุกอย่างละตัวที่3เป็นส่วนเกินตัวที่3ตัวที่4เป็นส่วนเกินนะถ้าคณเขียนเป็นศูนย์อย่างนี้นะผมก็เขียนเอาเอาเอาแค่3ตัวก่อนนะตัวที่4ี่สี่เพิ่ง เอาแค่นี้กันนะผมเขียนหาที่เขียนไม่ได้แล้วเขึ้นหน้าใหม่นะเซตเท่ากับ k หนึ่ง u บวก k สอง v ใช่ไหมบวก k สามหนึ่งเท่ากับศูนย์ในสองมิตินะในภาพสองมิตินะครับ นะครับอันนี้ผมเขียน W 1นะฮะคูณด้วย k 3เท่ากับใช่ไหมอ่าลบอ่าลบ k 1 u 1บวกลบ k 2 v นะครนะฮะอันนี้เป็น u นะครับนะได้ใช่ไหมแล้ว w ผมเท่ากับลบ k 1หารด้วย k 3 u นะครับ ลบ k 2หารด้วย k 3 v <S <S ได้ว่าไงไอ w ้ w เนี่ยมันสร้างโดย u กับ v ได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าผมเขียน w ใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปในนั้นนะเอาค่า w ตัวนี้ใส่ไว้ในเนี้ค่า k 1 k 2 k 3ผมไม่จำเป็นต้องเป็นศูนผมก็ได้0นะูนยะ์ะนะผมเอาตัวนี้ยัดใส่เข้าไป แต่ไป u หนึ่งมันก็ได้ศนะูนย์น่ะโดยที่ค่า k หนึ่ง k สอง k สามผมไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์อันนี้เป็น linear dependent dependent นะครับครับในเชิงเวกเตอร์สองมิติ นะครับเอาพูดถึง2มิติก่อนนะฮะมันมีเวกเตอร์2ตัวเท่านั้นซึ่งเป็นนะครับมีเวกเตอร์เป็นคู่ลิเนียร์อินดีพนเนนต์จะต้องออกมาเป็นคู่เท่านั้นใช่ไหมมันจะเป็น u ตัวนี้ v ตัวนี้หรือจะเป็น w 1 w 2ก็ได้เพราะ2ตัวนี้ก็สามารถสร้างป,ปริภูมิ2มิติได้นะครับ แล้วถ้ามีตัวที่3มเกิดขึ้นมามันบอกตัวที่3มันถูกสร้างได้2ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวที่3ามเนี่ยนะฮะเซตที่สร้างโดยเวกเตอร์สตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลีเนียอินดิเพนเดนต์แล้วเพราะมันมีตัวหนึ่งทึ่งสร้างด้วยตัวของมันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะไอตัวที่3ามเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมิติใหม่ในเวกเตอร์สเปซมันเป็นมิติเก่าอยู่เพราะฉะนั้ลีเนีย อินด p e n เ e นเดของเวกของในปริภูมิ2มิติมีเวกเตอร์แค่2ตัวนะครับนะครับถ้าเวกเตอร์หตัวล่ะลีเนียอินด p e n เ e นเไหมหนึ่ตัวนี่ก็ไม่ก้อนละีเนียอินดีเอนเนเนี่ยถ้า1ตัว independent อินด p e n เ e นเไหมอันหนึ่งตัว k u เท่ากับ0 k ต้องถ้า u ไม่ใช่0 k ต้อง0ป่าถ้า1ตัวนี่ linear อินดีเอนเดนต์มันขึ้นอยู่ตัวมันเองแต่สแปนดมันเป็นเส้นตรงมันไม่ใช่2มิตินะถ้า2ตัวนะแล้วเ,เป็นรีเนียอินดีเอนเดนต์มันสร้างปริภูมิสองมิติได้นะครับเพราะทุกเวกนอกเหนือจาก2ตัวนี้ทุกตัวมันสร้างโดย2ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เป็นตัวเหมือนนะตัวสร้างชาติตัวที่สามไม่เกี่ยวแล้วนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะประมาณนั้น อะไรนะครับอ๋อเปล่าก็ลังพูดถึงคอมบิเนชันก็ในกฎกฎเนี้ยคอมบิเน mm hmm. ชันว่าคอมบิเนชันจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันมีพอดีมีตัวเดียวอะใช่ไหมพอดีมันตัวเดียวแล้วถ้า y mm hmm. มัมไม่ใช่ศูนย์เคมันก็ต้องเป็นศูนย์ mm hmm. ก็เข้ากฎ ลีเนียคอมบิ n เ t ชันว่าค่าเกต้องเป็นศูนย์โอเคเดี๋ยวเอ,เอาให้จบทุกๆนั่นแล้วก็กลับมาค่อยกลับมาดูาตัวอย่างนะตัวอย่างสามมิติหรือตัวอย่างอย่างอื่นนะในลีเนียคอมบิ n เ t ชันเสร็จแล้วส p ป n เสร็จแล้ว b a s i s and d i m e n s i o n นนะตามตัว Basis Vector มันมีอีกสองตัวนะครับ basis แล้วก็ dimension. วดิดเมนเชันตัวหนึ่งดิเมนชันไว้ทีหลัง basis vector นะครับคือเวกเตอร์นะครับที่นะครับ linear ะครับเขาบอกว่าถ้า u กับ v นะครับเป็นเบสิสเวกเตอร์นะครับเป็นเซตของเวกเตอร์ที่เป็นที่สามารถสร้างเวกเตอร์สามารถสร้าง space v ได้นะครับนะครับ2ตัวนี้นะครับ มันบอกว่าเวกเตอร์ตัวที่3 w จะสามารถถูกสร้างโดยเวกเตอร์ตัวที่1นะและตัวที่2ได้โดยวิธีเดียว a 1กับ a 2ก็คือว่าถ้าเป็นเบสิคเวกเตอร์นะครับคุณสามารถสร้างปริภูมิ2มิติหรือสร้างเวกเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับถ้าแล้วถ้ามันเป็นเบสิคเวกเตอร์มันจะ ค่า a 1 a 2เนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นค่าอะไรถ้าคุณกำหนด u กับ v นะครับก็คือไอ้ง่ายๆนะครับกลับมาดูไอ้ตรง line independent line independent ตรงนี้มันบอกว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ line independent เป็นเป็น line a r independent set นะครับเมื่อมันเป็นรีเนี่ยนี่เป็นเซตเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็นเบสิสนะเขาเรียกว่าเป็นเบสิสเวกเตอร์สำหรับปริภูมิเวกเตอร์ v ตัวนี้นะก็คือถ้าเป็นเบสิสเวกเตอร์ได้เวกเตอร์เซตนั้นจะต้องเป็นรีเนี่ยอินดีพีเอนด์นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เวกเตอร์3ตัวตรงนี้1 2 3 สตัวนี้ไม่ใช่เป็น Linear i อินดิ n เ e นเเพราะฉะนั้นสาตัวนี้ไม่ใช่เป็น Basis Vector แต่สองตัวนี้เป็น Basic เวกเตอร์นะครับสตัวนี้ก็เป็น Basic Vector ได้ใช่ไหมเพราะ w u ถูกสร้างโดย u กับ v ได้เพราะฉะนั้น w ก็เอามาสร้าง v w กับ u ก็มาสร้าง v ได้เหมือนกันเพราะ2ตัวนี้ก็เป็น Basic Vector ได้ถ้าคุณ เอาเซตที่มาเป็น u กับ w 1อันนี้เป็นอินดะีพนเดนต์ไหมนะเป็นเซตนี้เป็น line อินดีพนเดนต์ไหมได้มันสามารถสร้างเวกเตอร์ v ที่เป็นนะ,ะ c ่าึ่ u บวก c ส v w ได้ใช่ไหมพันเซตนี้ก็เป็นอินดีพนเดนต์เซต พันเวกเตอร์ u กับ w ก็เป็น basis เวกเตอร์ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่เอา u เอา v กับ w ก็เป็น l i n นี r i อินด e เพนเดได้เซตได้นะครับแล้ว2ตัวนี้สร้าง2มิติ x y ได้นะครับ2ตัวนี้ v กับ W ก็เป็น basic vector สิกเวกเตอร์ได้เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น basic vector มันไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดแล้วก็เป็น2ตัวที่แท้น,นนะมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ขอให้มันนะเซตของ basic vector เนี่ย มีความเป็น line independent ซึ่งกันและกันนะครับน่ะแล้วก็คำสุดท้าย dimension dimension ก็คือ dimension ของ space นั้นของ vector space ถูกกำหนดโดยจำนวนนะ basis vector ถ้า basis vector ตัวนั้นเท่ากับจำนวน basis เท่ากับ2ก็คือ2มิติ เบสิสเวกเตอร์เป็น3ก็3มิติง่ายๆมีแค่นี้แหละลีเนียคอมบินเนชันแต่มาดูตัวอย่างสัก3มิติดีไหมเดี๋ยวเราดูเปลี่ยนเวกเตอร์สเปซไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูว่าอะไรคือลีเนียคอมบินเนชันอะไรคือ ลีเนียอินดิ e เ d นเดนอะไรคือ Basis Vector รนะ์เนี่ยมาดูสามมิติ x y z e เวกเตอร์ u นะครับแล้วกับ u 1 u 2 u 3 linear combination มีอะไรบ้างนะ linear combination ก็ W นะครับสมมุติว่าในนี้มันมีเวกเตอร์หลายตัวก่อนนะมี u มี v นะครับแล้วก็มี W u v แล้วก็ w นะครับแล้วก็มันมีมากกว่านี้ได้นะครับก็คือถ้าจะสร้างาพื้น space ป,ปริภูมิสามมิติเนียอย่างน้อยเวกเตอร์ต้องสาตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ p นะครับก็สามารถเขียนเป็น linear combination ของ u บวก v บวกดับเบิลยูได้นะครับความจริงในในสามมิติมันมีเวกเตอร์มากกว่า1นึงตัวนะจะเป็น w 1 w 2นะดเอไปได้เรื่อยๆอันนี้คือ i ี e น r c o อ b บิเนชันนะครับ l ีเนีย independent นะครับอ่าลีเนียอินดะี e n นเดนต์ของเวกเตอร์ตัวนี้มีอะไรบ้าง นะครับก็บอกว่าก็แค่3ตัวนี้นะครับก็คือ k อ u บวก k 1 u บวก k 2 v บวก k 3 w นะครับ1บวก k 4 w2 นะครับบวกไปเรื่อยๆเท่ากับ0นะมันจะมี w 1 u 2 w 3นึไปเรื่อยๆเท่ากับ0นนะครับ ถ้าตรงนี้ถ้าเซตเป็นศูนย์ปั๊บค่าเคทุกตัวเป็นศูนย์ถือว่าเลยลีเนียอินดีพนเดนต์นะฮะแต่อันนี้เป็นลีเนียอินดีพนเดนต์ไหมนะครับสมมติมีนะครับ,สมม,มนะรบสมมติผมกลับไปผมขอแค่สามตัวนี้นะครับ เวกเตอร์จุดนี้สามารถสร้างโดยเวกเตอร์3ตัวนี้ได้ใช่ไหมโดยค่า linear combination ของมันก็คือ u นะ u บางส่วนบวกด้วย v บางส่วนนะ v บางส่วนนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาดผิดเอาแต่เป็นอยู่ยตรงนี้ดีกว่าวาดง่ายหน่อยนะนะครับเดี๋ยวมันไปไม่ได้นะครับตรงนี้ โผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับ u บวก v บวก d ได้เวกเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาอ,อเอเมนไหมครับแล้วถ้าผมใช้3ตัวใช้4ตัวนี้สร้างอีกตัวหนึ่งได้ไหมสมมติผมต้องการสร้างเวกเตอร์ตัวนี้สร้างได้ไหมผมบอกโอเคอ u ขึ้นมานิดหน่อย V ีเลี้ยวไปนะใช้ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ใช้ตัวนี้ลงมาเออสามตัวก็พอจำเป็นต้องใช้สี่ตัวไหมไม่เป็นจะใช้สี่ตัว,วก็ได้นะก็เปลี่ยนเพราะตัวนี้เป็นสัดส่วนของสี่ตัวสามตัวนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพราน้่าสี่ตัวนี้ก็ถือว่าเออไม่ใช่เป็นอินดะีเพนเดนต์เพราะไงนะฮะคุณสามารถวนค่าตัวนี้ค่าพวกเนี้ย ไม่จําเป็นต้องเป็นศูนย์ก็ออกมาเป็นศูนย์ได้พันถ้าเป็น3มิติก็เ,เวกเตอร์3ตัวนะครับแล้วจําเป็นต้องเวกเตอร์เป็น vuvw3 ตัวนี้ไหมเป็นตัวไหนก็ได้ใช่ปะแล้วเป็นตัวไหนที่น่าจะดีที่สุดน่าจะรู้เรารู้จักและคุ้นเคยมากที่สุดนะก็คือตัวนี้ใช่ไหม ตัว i j k เป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมสามตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์นะคุณเขียน p เป็น k 1 i บวก k 2 j บวก k 3แล้วก็ตูวน้วย็เวกเตอร์ k ได้คุณก็ไปเปลี่ยนค่า k 1 k 2 k 3ไปสิใช่ไหม ijk form นะครับ linear เ,เขาแหละ linear independent set ใช่ไหมและ ijk form linear independent set ijk เป็น basis vector ได้ไหรือเปล่าเป็น basis vector แล้ว uvw เป็น basis vector ได้ไหรือเปล่า ใช่ไหมอ่าดิเมนชันเท่ากับสามใช่ไหมดิเมนชันเท่ากับสาม เออสแปนอะพูดถึงสแปนลืมสแปนไปสแปนเป็นไงบ้างถ้า U V W เซตของ set ของ U V W สแปนที่ไหนบ้างสเปนสามมิติใช่ไหมสแปน R 3ใช่ไหมถ้าเ็ตของ U V อย่างเดียวอะ R สองนะ ถ้า U อ,อย่างเดียว span R 1นใช่ไหมแล้ว IJK span R 3ด้ได้หรือเปล่า span ของ IJK คือ R เท่าไหร่ R 3เหมือนกัน IJ R 2ส่วนไหนของ R 2 XY plane ใช่ไหมเพราะ X z z plane ไม่พูดถึงนะถ้า set สองตัวนี้นะ span R 2นะครับ แล้วเป็น Basis Vector เป่าเป็นไหมเป็นใช่ไหมเพราะเป็นเซตที่เป็น Linear Independent แต่ Sub Space ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็น x y plane เท่านั้นนะครับถ้าเป็น j k นะครับก็เป็นเซตของอินด p e n เดน t ์เวกเตอร์นะลีเนียลีเนีย e ีเนียรี่อินดีพเดน์เวกเใช่ไหม j k เป็น b a s ิ s เ e c t ตอร์สแปน2มิตินะครับ วายแซดเพลนใช่ไหมแล้วก็มิสคัพเปอร์สองมิติ มาดูตัวอย่างเมทริกซ์ m 2อคูณสองนะครับ m 11 m 12 m 21 m 22อันนี้เราบอกว่าเป็นเวกเตอร์สเปซอยู่แล้วใช่ไหมเวกเตอร์สเปซ linear combination ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณจะสร้างเวกเตอร์ w นะโดยใช้ u k 1 u บวก k 2 v ได้ใช่ไหมก็คือ k 1คูณด้วย u 1 1 u 1 2 u 2 1 u 2 2, 1, u 2, 2บวกด้วย k 2นะครับ v 1 1 v 1 2 v 2 1 v 2 1, v 2, 2ความไปบวกได้ k 3ก็ได้ นะก็อาจจะเป็น u v w x นะ x 1 1 x 1 2 x 1 3 x 2 1 x 2 2, x 2, 2บวกไปได้เลย linear combination รีเนี่ยแล้วเออสเปน่ะ uh, ถ้าอย่างนี้สเปนก็คืออะไรสเปนก็คือ นะครับเมทริกซ์กี่มิติครับ1 2 3 4 4มิติ4มิติมีตัวเลข4ตัวนะครับเบสิสเบสิสเวกเตอร์มีอะไรบ้าง independent, อินดิเพนเดนต์เอ่อลีเนียลีอินดิเพนเดนต์แปลว่าอะไรนะครับลีเนียลีอินดิเพนเดนต์ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือ k u ะครับ k1u1 บวก k2v บวก k3 สมมติ x บวก k4y นะครับบวกนะครับเท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ k1k2k3k4 เป็น0นะครับ basis vector มีอะไรบ้างตัวนี In Japanese, ้มันมี4ตัวแปรใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องมี4ตัวแปรก็คือ เบสิกเวกเตอร์ที่ง่ายที่สุดก็คือ1 0 0 1อ่ะ0 0นนะครับ0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1ไอ้4ตัวนี้สร้างเมทริกซ์นี้ได้ทุกตัวเลยใช่ไหมโดยที่คุณเอาค่า k ไปคูณ k 1 k 2 k 3 k 4แล้วก็บวกมา เท่ากับเวกเตอร์ตัวใหม่ถูกไหมและว4ตัวนี้ linearly independent หรือเปล่า,ลา <S <S ก็บอกว่า,าก็ลองเซตมันเป็น0นย์สิเซตตัวนี้เป็น0ูนย์เราดูด้วย k 1 k 2 k 3 k 4 <S <S เป็น0นหรือเปล่าใช่เพราะสุดท้ายคุณได้อะไร k 1 k 2 k 3 k 4นะถ้าคุณจะให้มันเป็น0นทุกตัวต้องเป็นศูนย์หมดะ แ้น4ตัวนี้เป็นลีเนียอินดิพนเดนซ์เซตนะครับแล้ว4ตัวนี้ก็เป็นเบสิสเวกเตอร์สำหรับสเปสนี้มีกี่มิติครับมี4มิติเพราะมันมี4ตัว1 2 3 4นะครับสแปนคือสแปนคืออะไร r สองไอ้สี่ใช่ไหม สเปนก็คือเวกเตอร์สเปซนี้แหละถ้าผมให้คุณแค่2ตัว100่กับ0 100อันนี้เป็นรีเนี r ยคอมบิเนชันเซ็ตอรีเนี่ยอินดีเพนเดนต์เซ็ตไหมเป็นไหม เป็นไหมลีเนี่ยคอมพิวเตอร์ีเนี่ยอินดีเพนเดน์เซ็ตไหมเป็นใช่ไหมเพราะคุณเอา k1 บวก k2 สองนะเท่ากับ0แล้วคุณก็ได้ k1 หเท่ากับศูนย์กับเคเท่ากับศยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลีเนี่ยอินดีเพนเดน์เซ็ตพันแสงว่า2ตัวนี้เป็นเบสิสเวกเตอร์แต่สแปนมันเป็นยังไงบ้างสแปนมันสแปนตัวนี้หรือเปล่า แสแปนเมตริกตัวนี้เปล่าไม่สแปนสแปน m 11 m 12 00เท่านั้นเพราะอย่างอีก2มิติมันสแปนไม่ได้มันต้องเป็นค่าศูนย์อย่างเดียวใช่ไหมสแปนมฟันมันมีกี่มิติครับ2มิติมันมีเวกเตอร์แค่2ตัวถ้าเวกเตอร์ตัวที่3อยู่ในรูปแ่างของตัวนี้มันสร้างโดย2ตัวนี้ได้

หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเล็ตัวหนึ่ง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 เซตนี้ linearly independent ไหมไม่ทำไมเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งสามารถถูกสร้างด้วยสี่ตัวนี้ได้ใช่ไหมเอาอันนี้คูณด้วยหนึ่งบวกอันนี้คูณด้วยหนึ่งบวกอันนี้คูณด้วยหนึ่งบวกอันนี้คูณด้วยหนึ่งเท่ากับนี้ไอ้ตัวนี้ถูกสร้างโดยสี่ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเซตนี้ ไม่ใช่เป็น linear independent แต่เป็น linear dependent แนละตัว dependent คือตัวใดตัวหนึ่งถ้าผมสมมติผมตัดตัวนี้ออกอันนี้เป็นเซตที่เป็น linear independent มั้ยผมนี่เป็นเซตที่เป็น linear independent มั้ย เป็นหรือไม่เป็นเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้นะครับนะตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ตลอดเลยอพอมีตัวนี้มาปับ๊บนะมิติของ m หนึ่งเนี่ยมันสามารถสร้างได้ใช่ถ้าไม่มีตัวนี้นะถ้าไม่มีตัวนี้นะมีแค่3ตัวมันสร้างได้แค่3มิติใช่ไหมแต่ตัวนี้มัน introduce มิติตัวนี้ที่3ตัวนั้นไม่มี มันเซตนี้เป็นเซตลีเนียอินดิพนเดน n ์สี่ตัวนี้ก็เลยเป็น basis vector ด้วยสำหรับ space เปซไหนครับสำหรับ space m 2คูณ2นะฮะเท่ากับ m 1 1 m 1 2 m 1 2 m 1, 2 1. m 22งสองเห็นไหมครับเพราะนั้นเบสิคเวกเตอร์มันไม่ได้ถูกฟิกไว้มันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่จำนวนเบสิคเวกเตอร์ที่มีต้องเจ้ากับจำนวนมิติที่มันใช้ในที่ที่มันสแปนได้นะครับ มาดูเซตอีกเซตหนึ่งนะก็คือเป็น continuous function เซต s เท่ากับ s i n square x cosine square x แล้วก็5เซตนี้ linearly independent หรือเปล่านะครับ linearly independent อันนี้เป็นฟังก์ชัน f หนึง f 2 f 3นะลีเนียจะเทสสำหรับลีเนียนี่เป็นเดนคุณก็บอกว่าเอา a f 1บวก b a 1 f 1บวก a 2 f 2บวก a 3 f 3แล้วก็เซตด,ดูเป็น0ดูซิว่า f x f 1อ่ะ a 1 a 2 a 3เป็น0ูนย์ด้วยหรือเปล่านะเราก็ได้ a 1ซ้าย sine s q x บวก a 2 cosine square x บวก a 3คูณด้วย5เป็น0 <c oughs> มีกรณีไหนที่ a 1 a 2 a 3ไม่ใช่เป็น0นด้วยหรือเปล่ามันก็มีบอกว่าอันเนี้ย a 1ท่ากับ5อันนี้เท่ากับ5อันนี้เท่ากับลบ1 ใช่ไหมห้าไซน์สแควร์บวกโคไซน์สแควร์เป็น1ใช่ไหมฟังนันนี้ก็5ลบด้วย5เท่ากับ1นึ่งเอ๊ะฟังสามเซตนี้ไม่ใช่เป็นลีเนียอินดีเพนเดนต์แต่เป็นลีเนียดีเพนเดนต์นะครับ แล้วก็มีกฎอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าถ้าผมมีเซตที่เป็นฟัง์ชัน f 1 x นะครับ f 2 x ไปถึง f n x คำถามว่าเซตเนี้ linear independent หรือเปล่าหายังไงนะครับเขาก็บอกว่าโอเคเข้า 1> c 1 f 1บวก c 2 f 2บวก c n f n ซัดเป็น0แล้วถามว่า c แต่ละตัวทุกตัวเป็น0ูนย์ด้วยหรือเปล่าเห็นไหมก็มีกฎอหนึ่งออกมานะครับเขาบอกว่า,าให้คุณ take derivative นะครับ c 1 f 1 prime บวก c 2 f 2 prime ไป c n f n prime เป็นศูนย์ไหมเทคเดรฟสมการอันนี้มันก็ตรงนี้ก็เป็นศูนเหมือนเดิมใช่ไหมแลาวเทคไปเรื่อยๆ c 2 second derivative 2> ของ f 1บวก c r 1 c 1 second derivative f 1 c 2 second derivative 2> <ว>ของ f 2ปบวกแลง c n derivative ที่2ของ f n ก็ยังเป็นศูนย์ ก็ดิไป n ครั้ง c 1 f 1 n ครั้งบวก c 2 f 2 n ครั้งไปถึง c n f n n ครั้ง n ลบ1ครั้งก็ไม่ต้อง n ครั้งพระมันครบ n ตัวแล้ว n อนลบหนะครับ n อ็นลบหนลบหก็ยังเท่ากับ0อยู่อันนี้เขียนออกมาเป็นเมทริกซ์ได้ใช่ไหมก็จะมีเมทริกซ์ตัวหนึ่งซึ่งมีค่า f 1ถึง f n นะครับ f 1 d e r i v a t i v e ของ f 1ถึง d e r i v a t i v e ของ f n นะจนถึง f 1 take derivative n อลบหครั้งนะจนถึง f n derivative n ลบหนึ่้งนะคูณด้วย c 1 c 2ถึง c n เท่ากับ0ใช่ไหม c จะมีค่าเท่าเมื่อไหร่ c จะมีค่าเป็น0เมื่อไหร่ เราต้องการให้ c เป็น0ใช่ไหมถ,ถ้ามัน linear independent เนี่ย c ทุกตัวต้องเป็น0ใช่ไหมแล้ว c เป็น0เมื่อไหร่ในกรณีนะอันนี้เป็น a x เป็น0 c x จะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อ d e t e r m i n ิ n t ของ a เป็นไงนะไม่ใช่0ใช่ไหม ถูกไหมก็คือถ้าดีเทอร์มิน t นต์จำได้ไหม a x เป็น0นย์ x จะเป็นถ้าดีเทอร์มินนต์เป็นดีเทอร์มิน t นต์ไม่ใช่0ูนย์ะครับ x ต้องเป็นศูนย์แน่นอนใช่ไหมเราต้องการให้ c เป็น0นเพื่อถ้าต้องการ l i เ e ียเป็น p e n d e n c c ต้องเป็น0ูนย์เพราะดีเทอร์มินนต์ที่จากเมทริกตัวนี้จะต้องไม่เป็น0ูนถ้าดีเทอร์มิน t นต์ a ไม่เป็น0ูย์หมายความว่าเซต c แต่และตัวเนี่ย c1 ถึง cn เนี่ยนะจะต้องเป็น0ย์ทุกตัวเลยใช่ไหมหมายความว่าเซตนี้จะเป็น linear independent แต่ถ้า d e t e r m i n a n t ของตัวนี้คำนวณแล้วออกมาเป็น0ู์เซตนี้เป็นเซต linear dependent